เครื่องเพชรชุดนี้เนี่ยคุณหญิงนภาจารีใส่ในวันที่เกิดเหตุแล้วมันก็หายไปจากร่างของเธอหลังจากที่เธอถูกฆ่าตายนะครับนี่แกคงไม่ได้หมายความว่าไม่นะครับเราสองครอบครัวเนี่ยรักใคร่นับถือกันมานานนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกที่สกุณาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าคุณหญิงนภาจารีอ่ะพี่ได้ครับทางตำรวจหรือคุณชัยนภัสเองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสกุณาเป็นฆาตกรแต่ที่เราต้องการอยากจะทราบก็คือคุณสกุณาได้เครื่องเพชรชุดนี้มาจากไหนว่ายังไงล่ะครับ